ำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมนะครับที่ผมจัดลงศึกประจันบานนะครับทีมแรกนะครับเป็นทีมตีไวมาร์แลนด์บาซูก้านะครับเดี๋ยวมาดูการจัดท็อปปิ้งกันนะครับมาร์แลนด์นี่ผมจะใส่โจมตีร้วนนะครับแล้วก็มีรอดความเสียหายนิดหน่อยครับส่วนบาซูก้าใส่โจมตีร้วนนะครับทับทิมใส่รอดความเสียหายร้วนนะครับมินช็อกใส่คูลทามล้วนนะครับส่วนสมุนไพรนี่ใส่ผสมนะครับคูลทามประมาณ 10% นะครับส่วนทีมที่2ครับเดี๋ยวมาดูการจัดท็อปปิ้งกันนะครับนักมวยใส่รอดความเสียหายล้วนนะครับนาโกโก้ใส่รอดความเสียหายล้วนนะครับเอแคนนี่ใส่ผสมนะให้มีคูลทามประมาณ 7% นะครับ3เซอร์เบสใส่รอดความเสียหายล้วนนะครับแล้วก็ผมให้มีคูลทามด้วยนะครับบัฟเฟ่นี่ใส่คูลทามล้วนนะครับส่วนทีมที่3นะครับเป็นทีมคุณลุงซีรอนนะครับส่วนการจัดท็อปปิ้งนะครับซีรอนก็ใส่รถความเสียหายล้วนนะครับนางฟ้าทะเลนี่ใส่ผสมนะครับโจมตีกับคูทามนะครับคูทาม 11.8 ขึ้นไปนะครับราชินีน้ำแข็งใส่โจมตีล้วนครับพายฟักทองก็ใส่ผสมนะครับโจมตีกับรถความเสียหายนะส่วนน้องแก่ก็ใส่คูทามล้วนนะครับประมาณนี้นะครับผมจะเน้นทีม1กับทีม2นะครับทีม3นี้ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะสำหรับการจัดท็อปปิ้งนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูสักรอบ2รอบนะครับเดี๋ยวมาเทสแรงที่ใกล้ๆกันนะครับสมบัติพอๆกันนะเงื่อนไขของศึกประจำบานนะครับจะสู้ทีมต่อทีมนะครับถ้าทีมไหนได้2แต้มก่อนนะครับทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่คือคำสั่งเด็ดจุ้ยทีมแรกของเขาแข็งกว่านะครับมาทีมที่2นะครับสู้กันทีมต่อทีมนะครับทีมที่2ผมนี้เป็นทีมหลักนะครับที่ใช้ลงแรงอารีน่านะสงครามนี้น่าจะชนะชิวๆแหละโอเคมาวัดกันทีมที่3นะครับเหมือนกับว่าผมน่าจะแพ้ทางนะเพราะว่าท็อปปิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีมที่3นะครับมาลุ้นกันสวยหรือเปล่าเนี่ยสู้มันลูกสู้มันสวยครับการต่อสู้นี้จะถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์จะมาเทสอีกสักรอบนะครับเวทมนต์จะปกป้องเราเองนี่คือคำสั่งต่อไวๆนะสัมแสงคุ้มครองนี่คือคำสั่งต่อไวๆนะอินตีไวของผมอัพไม่เต็มด้วยแหละมาดูทีมที่สองนะครับทีมที่สองของผมนี้มั่นใจแน่นอนครับชนะแน่นอนครับทีมนี้นะถ้าฝ่ายตรงข้ามนี้ดาเมจไม่พอนะครับจบไม่เข้าแน่นอนครับทีมของผมดาเมจค่อนข้างสูสีกันนะครับเดี๋ยวมาวัดกันนะครับท้ายๆสลามต่อไปไหวครับเจอกับทีมทหารชนะแน่นอนครับของผมนี้ทีมคุณลุงซีรอนนะครับมันแก้ทางทีมทหารได้นะไหวรอบนี้ชนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ